ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้เรียกประชุมด่วนเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยนะคะเพื่อหามาตรการดูแลคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งการดูแลจัดพิธีศพการเยียวยาครอบครัวของพระสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์คนร้ายบุกเข้าโจมตีภายในวัดรัตนานุภาพอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสค่ะนายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อหามาตรการดูแลคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงพระสงฆ์เสียชีวิตที่จังหวัดนราธิวาสโดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางช่วยเหลือพระสงฆ์วัดรัตนานุภาพรวมทั้งการดูแลจัดพิธีศพซึ่งอยู่ในพระสังฆราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เป็นไปอย่างสมเกียรติรวมทั้งการเยียวยาครอบครัวของพระสงฆ์ซึ่งมรณภาพจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะส่วนในระยะต่อไปก็จะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักพระพุทธศาสนาและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็ได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะในระดับรองผู้อำนวยการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคณะสงฆ์แล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้กับคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันค่ะขอร้องให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมอบหมายรองผอท่านหนึ่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านหนึ่งดูแลงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มเป็นพิเศษจากงานปกตินะครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าการบริหารงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีผู้รับผิดชอบหลักนะครับก็คือทางท่านผอ.พงพรจะมอบหมายรองผอ.ท่านหนึ่งให้ดูแลรับผิดชอบงานจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้ตรวจราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ท่านหนึ่งเข้าไปเป็นผู้ที่ช่วยดูแลการทำงานของพศในจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการพุทธศาสนาจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับผู้บริหารระดับสูงเป็นเหมือนกับผู้ที่จะทำหน้าที่อำนวยการการทำงานของพศในพื้นที่ซึ่งเชื่อว่าการปรับอันนี้ก็จะทำให้การดูแลงานของคณะสงฆ์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น